สวัสดีค่ะพบกับแพตตี้และรายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life เพราะโลกนี้มีแค่ใบเดียวเราจึงอยากชวนคุณมาคิดไอเดียดีๆที่ทำให้โลกนี้มีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะเชื่อว่าทุกคนต้องเคยทำงานกลุ่มกันใช่ไหมคะงานกลุ่มจะสำเร็จได้ถ้าเราเนี่ยมีทีมเวิร์คที่ดีและมีผู้นำที่มีความสามารถวันนี้แพตตี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนนะคะให้มาทำความรู้จักกับงานกลุ่มระดับโลกนั่นก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่หรือ One Young World ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการแก้ปัญหาสำคัญต่างๆของโลกค่ะซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง17ข้อค่ะในแต่ละปีจะมีบุคคลสำคัญจากวงการต่างๆมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนจากทั่วโลกอีกด้วยค่ะตลอดระยะเวลา9ปีการประชุม One Young World ได้สร้างแรงขับเคลื่อนมากมายให้กับโลกช่วยให้คนได้รับโอกาสทางการศึกษาเอาชนะความยากจนและได้มีความรู้ทางด้านสาธารณสุขเห็นไหมคะว่าเยาวชนนั้นมีพลังขับเคลื่อนโลกใบนี้มากแค่ไหนเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งมีโครงการ CP สานฝันปันโอกาสสู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World และได้ส่งเยาวชนไทยไปร่วมประชุมในงานนี้มาแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4ล่าสุดที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์น้องๆตัวแทนคนไทยทั้ง20คนได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองทั้งในเรื่องการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนความยากจนเพื่อเปลี่ยนโลกไปสู่ความยั่งยืนต่อไปถือเป็นโอกาสดีๆที่จะทำให้ทั่วโลกได้รู้จักความคิดอ่านของเด็กไทยที่เก่งไม่แพ้เด็กชาติไหนในโลกเลยล่ะค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้โลกใบนี้เป็นโลกที่ยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคนและกลับมาร่วมกันคิดเพื่อชีวิตยั่งยืนกับแพตตี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นเพื่อทุกชีวิตยั่งยืน